สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายโดยบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันพุธกับวันศุกร์วันนี้ก็ชมพู่กับคุณก้อนะคะจะมารีวิว Battle C180 Coupe โอ้โหเป็นทั้ง2คันเป็นรถที่ดูเหมือนดูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยดูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ยังมีดูภายนอกเนี่ยเหมือนกันแต่พอศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างของมันอยู่เล็กๆน้อยๆก็ไม่เล็กน้อยนะก็ถือว่าสำคัญนิดนึงแล้วเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่แอดมายเนี่ยได้4คูเป้มา2คันและ2แบบด้วยอย่างที่คุณโก้ได้บอกไปว่าไม่เหมือนกันใช่ค่ะออปชั่นเต็มกับออปชั่นรองลงมาได้ถูกใจกันทั้งว่าออปชั่นเต็มใครถูกใจออปชั่นเต็มก็มีคันนี้แล้วก็ใครถูกใจงบประหยัดก็ยังมี4คูปคันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอแตกต่างกันเป็นแสนแสนแต่ดูข้างนอกนี่เหมือนกันเปรียบเลยนะฮะลูกค้าถามเยอะนะคะ4คูปไหนผมไม่เห็นมีใครถามนะครับตอนนี้มีมาหรือยังคะถ้ายังอ๋อโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็มีแต่คุณบอกว่าให้ลูกค้าถามแต่ผมไม่เคยเห็นลูกค้าถามเลยผมเลยไม่ได้คุณถามถามค่ะมีอยู่แอบได้ยินชมพูแอบได้ยินมาว่าลูกค้าได้ถามมาก็ตอนนี้เป็นประจำนะเราถ่ายทอดสดอยู่ที่โชว์รูมแอดมายโดยบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดเลยเหรอครับเนี่ยใช่เรียกว่าไลฟ์ถ่ายทอดสดคนดูเกิน20คนไหมครับเนี่ยกำลังจะเข้ามาถ้าเกิดท่านช่วยแชร์นะคะผมรู้ว่าถ่ายทอดสดนี้คนดูทั้งประเทศตอนนี้คนก็ดูใน YouTube เราเยอะ YouTube ค่ะเพียงแค่ท่านกดแชร์นะคะช่วยชมพูกับช่วยคุณโก้หน่อยนะคะกดแชร์ด้านล่างนะคะช่วยกันเลยครับเนี่ยช่วยกับการช่วยแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าสงสารมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอยากจะแนะนำรถสวยๆรถดีนะคะให้กับคนที่คุณรู้จักแล้วก็แนะนำไปไม่ผิดหวังเพราะว่าแอดมายเนี่ยคัดเลือกรถทุกคันที่ไม่แท้แล้วก็โครงสร้างตัวทำไมถึงต้องไม่แท้ทำไมถึงต้องไม่แท้มีคำถามไหมว่าทำไมถึงต้องไม่แท้ไม่แท้นี่สำคัญมากเลยนะใช่ค่ะมันเหมือนกับเป็นการบอกระยะทางเหมือนสุขภาพของคนใช่ไหมคะที่คุณก็เคยบอกไว้เหมือนคุณอายุ40แต่คุณไปใช้แพ็กเกจตรวจสุขภาพอายุ20ครับนะถ้าเกิดคุณใช้แพ็กเกจนี้ไปใช่ไหมฮะไอที่ระหว่าง20ปีที่เหลือเนี่ยคุณไม่ได้เช็คเนี่ยแล้วพอไปเจอทีเนี่ยพออายุเกินขึ้นไปเนี่ยพอไปเจอทีเนี่ยมันจะเสียค่าซ่อมแพงมากเราถึงเน้นย้ำเรื่องเลขไม้ต้องแท้จริงๆลูกค้าที่ซื้อไปจะได้รู้ว่าต้องบำรุงรักษาที่ระยะต่อไปเนี่ยที่เท่าไหร่จะได้บำรุงรักษาถูกนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับตัวผมหรือว่าที่บริษัทที่นี่นะฮะเพราะว่ามันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะฮะแต่ถ้าเราได้อะไรที่ไม่สมระยะของมันเนี่ยไปเนี่ยเราจ่ายเงินที่แบบว่าณขนาดนั้นเนี่ยมันแต่เราได้เล็กไม้ที่ไม่แท้เนี่ยผมว่ามันจะเกิดการต้องควักเงินออกมาเยอะบางทีผ่อนอยู่เราฟิกไว้แล้วเนี่ยผ่อนเดือนละ20,000-15,000อย่างเงี้ยเราต้องไม่เสียค่าซ่อมเราก็ไม่ได้สามารถที่จะผ่อนรถได้ใช่ไหมครับพอผ่อนไม่ได้แล้ว3-4เดือนไฟแนนซ์เขาก็มีการจัดการกับระบบของไฟแนนซ์เขาเราก็ต้องเอารถคืนเข้าไปเพราะต้องไม่เสียค่าซ่อมอีกถ้าเกิดระยะเลขไม้แท้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องเผื่อตังค์ไว้เท่าไหร่สมมติมาที่นี่เลขไม้50,000โลเราก็เราก็เสียค่าดูแลสมมติเป็นเบนซ์เนี้ย20,000-30,000ก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 40,000 ถ้าเกิดเป็นพวกไม้แสนโลขึ้นแล้วก็เตรียมไว้ประมาณสัก 7-80,000 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลขไม้เนี่ยมันแตกต่างกันกับค่าบำรุงรักษาแตกต่างกันครับแตกต่างกันทุกระยะมีค่าใช้จ่ายค่ะนะฮะมีค่าเสื่อมของอุปกรณ์ในรถนะฮะมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแต่ถ้าเกิดว่าเลขไม้ไม่แท้เนี่ยแล้วร่วงลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็นึกว่ายังอ้ออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาดูรักษาอะไรไม่ต้องไปเผื่ออะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องผ่อนเดือน20,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่พออ่ะเพราะไปเข้าศูนย์อ่ะสมมติว่ารถมันตอนซื้อไปไม้ 50,000 แต่ความจริงมันเป็นแสนเสร็จแล้วเราก็ไม้ 50,000 เราคุณยืนตั้งนึงดิอย่ายืนขวางทางพอเราซื้อมาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระยะต่อไปเนี่ยที่เราคิดว่า 50,000 เนี่ยเราก็เก็บเงินไว้ประมาณ 3-40,000 อะไรเงี้ยมันไม่พอเพราะมันเป็นระยะใหม่จริงๆมันคือแสนโลแต่ระยะหน้าปรับมัน 50,000 กว่าโลอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณอะไรได้แล้วมันก็เริ่มผิดเพี้ยนไปพอเราต้องผ่อนอะไรอีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องซ่อมรถจอดเพราะรถเราต้องใช้เดี๋ยวค่อยไปผ่อนธนาคารเมื่อ
ทีหลังก็ได้แล้วเสร็จแล้วไปมาพอไปดินพอกหาหมูเสร็จแล้วเราก็คราวนี้แหละเรียบร้อยค่ะนะฮะอันนี้ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยทำไมที่นี่ถึงต้องเน้นเรื่องเล็กไม้แท้นะฮะเยี่ยมยอดเลยคุณธนวัฒน์ยกนิ้วให้เลยค่ะตอนนี้ที่คุณโก้ได้พูดนะคะว่าของเรารับประกันเรื่องเลขใหม่แท้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมคะกับ Battle C180 คูเป้ยังค่ะยังไม่ได้เริ่มเลยคอแห้งเลยครับพูดเยอะวันนี้พูดเยอะมากยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโอ้โหภายนอกนี่ที่จริงภายนอกไม่ค่อยเหมือนกันซะทีเดียวนะคะแตกต่างที่ล้อแม็กซ์ผมไปใส่มาเองผมชอบอ๋อคุณก็ได้เพิ่มล้อแม็กเข้าไปในคอ18เหมือนกันไม่มีความเสียหายของรถฮะเพราะว่ารุ่นนี้ปกติก็เป็นล้อแม็กคอ18อยู่แล้วแต่ผมชอบแบบให้มันดูแบบมันดูดุๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับไปมันจะได้ดูแบบแตกต่างจากคันอื่นนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันนี่คือความชอบแต่งให้สวยงามแต่ที่ผมบอกไว้ไปว่าที่เขาแตกต่างกันน่ะมันแตกต่างกันเรื่องเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนึงนะฮะงั้นเราเริ่มคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะเป็น C180 Coupe AMG หลังคาแก้วปี2013 W204 นะคะคันนี้เป็นรถศูนย์ด้วยนะคะออกมาจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยเห็นไหมดูข้างนอกไม่แตกต่างกันเลยเห็นไหมไม่แตกต่างกันเลยแต่ต่างแค่ล้อแม็กที่ผมเราใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะดูมุมนี้อาจจะได้เห็นทั้ง2คันแตกต่างกันที่ล้อแม็กเท่านั้นเองเงากว่ากันหน่อยเพราะคันนั้นเคลือบแก้วแล้วคันนี้ไม่ได้เคลือบแก้วและมีอีกอย่างนึงค่ะที่แตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวเราลองคุยกันแต่ละคันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกจุดที่แตกต่างกันคันนี้เป็นเครื่อง 1,600 นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ย 1,600 เทอร์โบนะฮะค่ะ 1,600 เทอร์โบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าทางนี้จะเป็นภายในดำภายในดำเนี่ยพอผมเห็นภายในดำปุ๊บเนี่ยผมต้องเอาแม็กนี้มาใส่เพราะว่ามันจะดูแบบเข้ากันอ๋ออย่างนั้นโชว์หน่อยครับข้างในในล้อแม็กใช่ไหมครับพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นภายในดำว้าวก็จะเป็นสีดำขาวข้างนอกขาวดำดูดดันใช่ไหมครับมันจะดูดูดดันแล้วจุดที่แตกต่างกันก็คือเบาะคันนี้เป็นเบาะไม่มีเมมโมรี่และเป็นเบาะไฟฟ้าครึ่งตัวไม่ใช่เป็นแมนนวลไม่ใช่เป็นแมนนวลทั้งตัวนะ มันเป็นไฟฟ้าก็คือแบบว่าขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวพิงหลังก็ปรับไฟฟ้านะครับตัวไฟฟ้าแต่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันเป็นแมนนวลเขาเลยเรียกว่าเป็นเบาะครึ่งตัวไฟฟ้าครึ่งตัวไฟฟ้าครึ่งตัวเป็นขั้นออกตรงนี้ซึ่งผมชอบนะเพราะว่ามันเสียยากมากแล้วเวลาตอนพับนะครับตอนพับก็เราก็ใช้แรงเลื่อนเขาเข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ทราบภาพได้เห็นไหมคะจะเห็นคือไฟฟ้าครึ่งตัวนะฮะนี่คือไฟฟ้าครึ่งตัวแล้วเราก็เข้าไปนั่งข้างหลังได้เลยซึ่งถ้าไม่ซีเรียสว่ามันต้องเป็นไฟฟ้าเนี่ยการพับอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าเราต้องรอเขาเลื่อนแต่แบบนี้แบบฝนตกมามา3ท่านก็จะเข้าข้างหลังเนี่ยแล้วก็ปึ๊บขึ้นได้เลยเป็นข้อดีของเบาะไฟฟ้าครึ่งตัวคือทันใจแล้วแต่แมนนวลเราโอ้เร็วจริงๆนะคะเมื่อกี้ให้ไม่ทันเลยปิดไปแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างคะมืดดีผมว่ามันข้างหลังนี้รู้สึกว่ามันจะเข้มดีฮะเข้มดีแล้วก็ดูแลสั่งง่ายแล้วสั่งง่ายเพราะเป็นสีดำนะฮะเข้าออกได้รวดเร็วกว่าไฟฟ้าเต็มตัวแน่นอนเพราะบอกไฟฟ้าเต็มตัวเนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยต้องรอบางทีตัวผมเองไม่ค่อยทันใจนะฮะถึงได้เมื่อกี้คุณก็ได้เข้าอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันต่อนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยมีออปชันอะไรอีกบ้างนะคะก็เป็นออปชันของ C Coupe เลยก็คือมีมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จอคอมมานด์ก็เป็นตัวนี้นะคะครับเลขไมค์โอเคแล้วก็ยังมีจอตรงควบคุมเครื่องเสียงครับโอเคฮะฟังก์ชันมันจะดูแบบมันจะดูเท่ๆหน่อยฮะจะดูเท่ๆหน่อย
จะดูเท่ๆเลยนะคะเลขไมค์ก็ประมาณ 89,000 โลอ๋อ 89,000 โลเท่านั้นเองคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่น้อยด้วยครับขอบคุณทั้ง40ท่านนะคะตอนนี้ยังอยู่กับเรานะคะชม C Coupe ปี13ไมค์คันนี้ 80,000 เท่านั้นเอง 89,000 โลเท่านั้นเองยังใช้ได้อีกนานครับยังใช้ได้อีกนานครับและเป็นรถศูนย์ด้วยคันนี้ย้ำอีกทีนะคะไปไหนคะเนี่ยสตาร์ทรถก็ไปคันนู้นนี่ครับไปคันนู้นดีกว่าคันนี้ก็ยังมีหลังคาแก้วด้วยนะคะใช่ครับผมให้ดูนี่เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปคันอีกคันหนึ่งเลยดีกว่าตอนนี้มีใครอยากดูอีกคันหนึ่งหรือยังคะแฟนเพจท่านไหนอยากชมอีกคันหนึ่งนะคะขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะราคายังไม่มีใครถามราคาแต่ก็เดี๋ยวเราเฉลยราคาเลยราคานะคะโหเรียกได้ว่าจัดได้เต็มเลยคันนี้นะคะฟรีดาวเลยค่ะราคาอยู่ที่ 1,490,000 เท่านั้นค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนี่ดาวเท่าไหร่ก็ได้นะใช่ค่ะดาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วผ่อนไม่ถึง 30,000 นะคะ 20,000 ปลายๆเท่านั้นเองค่ะคันนี้คู่มือการใช้กุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสครบเลยค่ะได้แม็กตัวนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองดูมุมมองด้านนี้ดีกว่า149เท่านั้นราคาออปชั่นนี้คุ้มค่ามากๆถัดไปค่ะอีกคันหนึ่งทางด้านขวานะคะเราก็จะเห็นว่าตัวถังเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวนี้ C180 C Coupe นะคะปี2012 AMG Sunroof เบาะแดงค่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเลยเมื่อสักครู่นี้เบาะดำอันนี้เป็นเบาะสีแดงและเป็นออปชั่นเต็มด้วยที่บอกออปชั่นเต็มนี่มีอะไรบ้างก็คือมีชุดแต่ง AMG แล้วก็เบาะไฟฟ้าเต็มเมื่อสักครู่นี้คุณขวามือก็ AMG เหมือนกันใช่ AMG ทั้งคู่นะคะเบาะแดงไฟฟ้าเต็มตัวไฟฟ้ายังไงคะเต็มตัวนี่ครับปุ่มปรับอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีเมมโมรี่ใช่ไหมฮะแล้วที่ผมบอกเนี่ยมันเข้าออกช้าก็คือแบบนี้ครับเนี่ยผมจะปิดแล้วนะผมจะเลื่อนนะเนี่ยเราต้องรอให้มันเลื่อนไปเราต้องรอให้เขาเลื่อนไปจนถึงสุดก่อนฮะเสร็จแล้วเราถึงจะเข้าได้ใช่ไหมฮะเวลาปิดลงมาก็ต้องรอเขานิดนึงแต่มันก็สะดวกสบายมันต้องแลกมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องใช้ฮะมันจะเป็นอัตโนมัติของเขานะฮะแล้วภายในก็จะเป็นขาวเบาะแดงซึ่งเป็นที่นิยมของยุคนี้กันนะฮะโอเคแต่เลขไมล์คันนี้ที่พิเศษก็คือ 69,539 กิโลเมตรนะฮะรถปี12เลขไมล์เท่านี้ถือว่าน้อยมากและหายากมากแล้วก็เป็นเลขไมล์แท้เพราะฉะนั้นทั้ง2คันนี้เป็นรถที่น่าใช้ฮะเพราะว่าเลขไมล์ถือว่าน้อยนะฮะโอเคนะภายในก็ยังใหม่อยู่นะฮะกลิ่นใหม่ก็ยังอยู่ซันรูฟก็เปิดได้ง่ายด้วยปลายนิ้วนะฮะพวงมาลัยตรงคอก็ปรับด้วยไฟฟ้านะฮะใช้ปลายนิ้วน่าเห็นไหมฮะคันนี้แค่ปลายนิ้วก็สามารถที่สั่งงานได้ทุกปุ่มนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมครับคันนี้แล้วคันนี้เครื่องยนต์นะคะไม่ใช่1,800 ซีซีครับ1,800 ซีซีเทอร์โบด้วยมีใครอยากรู้บ้างอย่างมันแตกต่างกันยังไงมีใครอยากรู้ขอพิมพ์เข้ามาหน่อยค่ะว่าอยากรู้ความแตกต่างหรือว่าถามอะไรได้เลยนะคะเรายินดีตอบสดๆเลยว่าคันนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันที่เครื่องยนต์ไหมคะเดี๋ยวช่วยเปิดเครื่องยนต์ทั้งสองคันให้ดูหน่อยฮะเครื่องยนต์ทั้งสองคันเนี่ยเวลาเราดูภายนอกแล้วเนี่ยมันแทบจะแยกไม่ออกฮะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแต่โดยดูด้วยสเปคของเขาแล้วเนี่ยเครื่อง1,600 กับ 1,800เนี่ยมันจะต่างกันอ่ะถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆคือต่างกันที่ซีซีคันนี้1,800คันนี้1,600
นะฮะต่างกันอยู่แล้วต่างกันที่ซีต่างกันที่ซีซีฮะจริงไม่ต่างหรือว่าต่างแต่จริงแล้วต่างครับแรงม้าของคันนี้จะเป็น154แรงม้านะฮะเครื่อง 1,600 แต่ถ้าเกิดว่าเครื่อง 1,800 เนี่ยจะมากกว่ากัน2ตัวฮะเป็น156แรงม้าเครื่อง 1,600 เนี่ยรอบทัวร์โบจะทำงานที่ 1,250 รอบ 1,600 คือคันนี้ฮะ 1,250 รอบแต่คันนี้ทำงานที่ 1,600 ถึง 1,700 รอบและเครื่อง 1,600 เนี่ย0ถึง100ตั้งแต่0ถึง100เมตรเนี่ยนะครับมันจะทำความเร็วได้ประมาณ 8.2 วินาทีแต่ถ้าเครื่อง 1,800 เนี่ย1ถึง0กิโลเมตร0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยจะทำงานจะวิ่งได้ประมาณ8.6 วินาทีแต่เครื่อง 1,800 ถ้าเกิดวิ่งทางไกลจะไหลกว่าเครื่อง 1,600 ด้วยจำนวนด้วยขนาดซีซีของเขาที่เขาเยอะกว่าแล้วเครื่อง 1,600 จะประหยัดน้ำมันกว่าถ้าเกิดใช้ในเมืองแล้วรถติดๆนะฮะคิดง่ายๆฮะรถติดๆจอดกัน 1,600 กับ 1,800 กินน้ำมัน 1,600 กินน้อยกว่าเครื่อง 1,800 แน่นอนนะฮะแต่ถ้าวิ่งจะเอาต้นก็คือต้องตัว 1,600 นะฮะแต่ถ้าเอาปลายเอาเครื่อง 1,800 แต่ตามความรู้สึกแทบจะไม่รู้สึกฮะแทบจะไม่รู้สึกแต่รู้สึกคือคันนี้จะประหยัดน้ำมันกว่าแล้วเครื่องตัวใหม่กว่าค่ะนะฮะเพราะคันนี้เป็นปี12คันนี้เป็น13นะฮะซึ่งหน้าตาต่างกันก็ฝากครอบให้มันดูแตกต่างกันหน่อย แต่ผมชอบฝาครอบรุ่นนี้แต่รุ่นนั้นก็จะใหม่ฝาครอบคันนั้นก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่า อะไรอย่างเงี้ยใหม่กว่าตรงไหนเอ่ยฝาครอบครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับระบบของเขานะฮะแต่ดูภายนอกแทบจะไม่รู้เลยดูภายนอกแทบจะไม่รู้เลยนะฮะโครงสร้างตัวถังที่นี่นะครับคัดเลือกมาอย่างดีฮะคัดเลือกมาอย่างดีนะฮะแต่สีภายนอกบางคันมีทำมาบ้างนี่เป็นเรื่องปกติเพราะคนเราเนี่ยตามผิวหนังเนี่ยยังมีรอยแผลเลยนะฮะไอ้เรื่องริ้วรอยภายนอกทำสีนิดๆหน่อยๆผมคิดว่าสำหรับผมไม่ซีเรียสนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าที่ผมซีเรียสคือโครงสร้างคือกระดูกเราเนี่ยมันต้องห้ามแตกห้ามหักนะฮะแต่ในเรื่องของเครื่องและเกียร์เราก็ยังมีการรับประกันด้วยเครื่องและเกียร์สองคันนี้เรารับประกันเท่าไหร่คุณชมพูรับประกันนะคะของเอเชียแคร์นะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะระยะเวลา1ปีถึง 20,000 โลนะคะจากเอเชียแคร์เราสามารถเข้าศูนย์ได้เลยถ้าเกิดมีปัญหานะคะใช่ครับผมตรงนี้เราซื้อให้ลูกค้านะครับเราซื้อให้นะครับและราคายังไม่ได้บอกเลยอีกคันนึงนะคะถ้าคันไหนซื้อไปแล้วไม่ได้ทำเนี่ยเสียดายนะฮะเพราะว่าประกันของเอเชียแคร์เครื่องเกียร์เนี่ยผมว่าสำคัญมากสำหรับรถที่หมดวอรันตีที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน10ปีเนี่ยต้องซื้อไว้ครับต้องซื้อติดรถไว้เราไม่ใช่ซ่อมอู่ด้วยซ่อมศูนย์ด้วยซ่อมศูนย์ครับศูนย์ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีของเอเชียแคร์เนี่ยรถไม่เกิน10ปีเนี่ยซ่อมศูนย์หมดเลยไปที่ไหนอุ่นใจฮะไปที่ไหนอุ่นใจนี่เราได้ค่าโฆษณาเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคของเอเชียแคร์เนาะแล้วครับลูกค้าถ้าซื้อราคาเนี่ยอย่าต่อรองเราเลยฮะเพราะว่ารถเราคุณภาพดีจริงๆแล้วเราก็มีประกันของเอเชียแคร์ให้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลดราคาลงไปเนี่ยบางทีแบบเนาะเอาประกันเอเชียแคร์ดีกว่าเชื่อผมยังไงก็คุ้มแพงวันนี้แต่ถูกวันหน้าครับแต่รถที่เนี่ยไม่ได้แพงนะลองเสิร์ชดูได้แต่ที่ได้มากกว่าก็คือคุณภาพแล้วก็จากผู้ประกอบการเนี่ยผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รถดีๆไปจริงๆนะฮะเนาะก็อย่าต่อราคากันเลยขายของดีไม่มีของถูกในโลกนี้เชื่อผมเถอะเวลาผมไปซื้อมาเนี่ยผมเดินเข้าไปในบ้านลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยไม่กล้าต่อเขาเลยนะฮะพอรถเขาดีเขาสวยเนี่ยผมไม่ต่อเลยนะผมไม่ต่อเลยเพราะผมรู้ว่าลูกค้าที่จะได้ต่อไปเนี่ยเขาจะได้ของดีไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอของไม่ดีแล้วซื้อมาขายเนี่ยมันผมทำใจไม่ได้ฮะทำใจไม่ได้เพราะมันต้องมาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเราเห็นทุกวันเนี่ยเราทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นรถที่ผมซื้อมาแต่ละคันเนี่ยของดีไม่มีถูกเชื่อผมเถอะของดีและถูกเนี่ยผมคิดว่า1ในล้านนะฮะ1ในล้านเพราะผมทำอาชีพนี้มาเนี่ยของดีและถูกเนี่ยผมคิดว่าผมเคยลองซื้อหมดแล้วฮะของดีของไม่ดีของอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วมันไม่มีคำว่าของดีราคาถูกในโลกนี้จริงๆนะฮะจริงไหมคุณชมพูใช่เคยเจอไหมฮะของดีราคาถูกเนี่ยเคยเจอไหมฮะไม่มีค่ะมีแต่ในนิยายฮะมันมีแต่ในนิยายจริงๆครับแล้วถ้าใครยัง
ยังคิดว่ามันของที่ราคาถูกมันมีอยู่ในโลกนี้ผมคิดว่ามันเหมือนหลอกตัวเองฮะเหมือนหลอกตัวเองแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่คิดแล้วแต่คิดแต่ของผมแต่ผมเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเวลาบ้านลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดรถดีๆใหม่น้อยๆใหม่แท้ๆเราพิสูจน์ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดเนี่ยเราก็ขอดูถ้าเกิดมีตรงนี้ผมให้ราคาแล้วใครจะขายรถกับผมเนี่ยถ้าเกิดมีตรงนี้นะฮะเพราะก่อนผมซื้อผมจะเช็คประกันภัยนะฮะเลขไมล์ผมต้องเช็คศูนย์หรือถ้าคุณมีให้ผมดูเนี่ยผมก็มั่นใจเลยนะฮะสามารถที่คุยราคาตรงนั้นเลยผมซื้อสูงแน่นอนเพราะผมก็มาขายผมไม่ขายถูกแน่นอนรถของคุณเนี่ยจะเป็นรถที่มีมูลค่ามากแล้วคุณลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยจะคุ้มค่ามากนะฮะก็คือเราคัดเลือกรถสวยสภาพดีก็ราคาก็คือเป็นราคาสวยและดีมันมีแต่ของคุ้มราคาที่เราจ่ายเราซื้อไปคุ้มไหมถ้าเราซื้อไปคุ้มเนี่ยราคาเท่าไหร่ซื้อไปเถอะครับเชื่อผมนะฮะเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้บริโภคเหมือนกันเราซื้อรถมาขายเราก็ไม่อยากที่จะได้รถที่ไม่ดีมาขายลูกค้าเพราะเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะวันนี้พูดยาวไปไหมคะเนี่ยไม่ค่ะโอ้โหคนดูชอบเลยค่ะนานพูดไลค์นานพูดทีนะเพราะว่าพูดความจริงนะคะพูดความจริงพูดกี่ทีก็ผมก็พูดอย่างนี้แหละเพราะผมพูดความจริงนะแล้วทีมงานของเราทุกคนเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้หมดทุกคนไม่ได้สอนนะฮะเขารับรู้จริงๆว่าบริษัททำอะไรให้กับลูกค้านะฮะถ้าเกิดทางบริษัทพูดว่าอะไรแล้วเนี่ยรับรองไม่มีการที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกเสียเงินโดยใช้เหตุแน่นอนทุกคนที่พูดหรือแนะนำเนี่ยจะมีเหตุผลของเขาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะดำรงความดีของเราไว้ตลอดนะฮะเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นด่านหน้าที่ไปซื้อของมาแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ของที่ดีไปถ้าเจ็บเราเจ็บก่อนลูกค้าแน่นอนเราจะไม่ปล่อยของที่ไม่ดีไปให้ลูกค้าถ้าซื้อมาผิดซื้อมาพลาดเราจะเก็บไว้นะเราจะไม่เอาออกไปให้คุณลูกค้ามาเสียเงินเพื่อจะซื้อสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับโอเคได้ค่ะโอ้เป็นคำยืนยันนะคะจากคุณโก้เดี๋ยวเราให้ดูราคาคุณแอมยืนเลยโชว์ราคาคันนี้กับคันนั้นทางภาพก็จะได้เห็นนะคะอ๋อคันนี้1,490,000ใช่คันนี้ค่ะคันนี้เครื่อง 1,600 ใช่ไหมฮะถูกต้องที่มีแรงม้าน้อยกว่า2ตัวใช่ค่ะนะฮะแล้วคันนั้นนะคะคันนั้นมีแรงม้ามากกว่าเขา2ตัวราคา1เท่าไหร่ครับ1,650,000บาทต่างกันเท่าไหร่ครับแสนกว่ากับม้า2ตัวค่ะแต่คันนี้ครับเครื่อง 1,800 ค่ะเครื่อง 1,800 ใช่และเบาะแดงด้วยใช่แต่ถ้าเบาะดำเนี่ยไปหุ้มร้านวิชัยประมาณ 20,000 ก็แดงเหมือนกันนะครับ 20,000 กว่าๆอันนี้แดงแท้จากโรงงานเลยอื้อร้านวิชัยก็แดงไม่ต่างอย่างนี้เท่าไหร่ฮะได้ของใหม่ด้วยนะฮะซื้อคันนี้ไปแล้วไปหุ้มร้านวิชัยก็ได้ร้านวิชัยนี่เป็นร้านเบาะที่แบบโอ้โหได้แต่หลายเข็มทานถ้าเกิดชอบเบาะก็คือทำอย่างคุณโก้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเครื่องยนต์เนี่ยดัดแปลงไม่ได้เครื่องยนต์2ตัวม้า2ตัวก็จะ2ตัวก็มันเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกคันเร่งไฟฟ้าหรือว่าโมดิฟายอะไรเล็กน้อยตัวละ 20,000 กว่าบาทมันก็สามารถที่จะเรียกแรงม้ามาได้นะแต่มันเรียกแรงม้ากับเครื่องยนต์ที่เป็น 1,600 ซีอ่ะยังไงมันก็รีดออกมามันการใช้งานยาวๆเนี่ยมันจะสู้เครื่องเดิมๆไม่ได้นะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ซับในกระเป๋าถ้าซับในกระเป๋าเยอะแล้วชอบความมันก็สามารถไปแต่งเติมได้นะครับอุ๊ยขอโทษนะครับคันนี้ฟรีดาวเหรอครับค่ะใช่ค่ะแต่ส่วนคันเครื่องผนวกฟรีดาวค่ะคันนู้นดาวแค่ 50,000 ใช่แค่ 50,000 ซื้อเบนซ์ดาวเบนซ์นี่นะฮะใช่น้อยมากๆวันนั้นผมไปดูมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งยังดาวเยอะกว่านี้เลยครับนะฮะมอเตอร์ไซค์2ล้อดาวเยอะกว่านี้เยอะเลยครับนะฮะอันนี้เบนซ์คูเป้ขับไปเนี่ยมีแต่คนมองหน่อยเนอะว่าขับเบนซ์นะฮะมันไม่ใช่แค่คนมองอย่างเดียวนะมันคือสมรรถนะด้วยฮะรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นเนี่ยสมรรถนะจะแตกต่างกันการทรงตัวการขับก็จะแตกต่างกันเอาพูดง่ายๆจานเบรกก็ขนาดต่างกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบตรงไหนนะฮะตามฮะมีคนดูเยอะขึ้นไหมครับถ้ามีเยอะขึ้นผมจะได้พูดต่อถ้าน้อยลงผมจะได้ไปพักผ่อนแล้ว นะฮะไงก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับเผื่อจะได้ไปถือว่าทำบุญนะฮะทำบุญช่วยแชร์ไปความรู้พวกนี้นะฮะพี่ยอดเราเหรอพี่ยอดครับผมของผมเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวอีก2วันผมจะไปตัดผมกับพี่ยอดนะครับ พี่ยอดนี่ก็เป็นช่างตัดผมที่ตัดให้บ้านคุณชมพูเนี่ยทุกท่านเลย
ช่ไหมฮะตัดให้ดารุงดารานี่เยอะแยะมากมายร้านอยู่ที่ชั้นไหนฮะชั้น3นะชั้น3เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชื่อร้านอะไรครับคุณยูพูพี่ต้องถามพี่ยอดเวลาเดินเข้าไปเนี่ยหาแต่พี่ยอดเลยลืมดูร้านเลยว่าชื่อร้านอะไรใช่มั้ยฮะแต่พี่ยอดนี่ไปตัดผมเนี่ยแบบจากผมเนี่ยหน้าตาไม่ดีอ่ะตัดมาก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อยก็ได้พี่ยอดนี่แหละครับขอบคุณพี่ยอดมากครับผมนะฮะคุณจะพูดมีอะไรไหมลูกค้านะคะที่กำลังมองหาซีคูเป้นะคะหลายๆท่านนะคะถามหาว่าซีคูเป้ไม่เกิน1.5 ล้านนะคะมีแล้วนะคะคันนี้นะคะและคูเป้ที่ออปชันเต็มก็เป็นคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแอดมายมีซีคูเป้ให้เลือกถึง2คันเลยนะคะตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอนและก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าวันนี้เราแจกกิฟต์วอเชอร์ใช่ไหมคะแจกวอเชอร์เหรอครับอ๋อกิฟต์วอเชอร์กิฟต์วอเชอร์ถึงเวลาที่เล่นเกมเนี่ยเราต้องแชร์เนาะใช่คุณแอมมีอะไรมาเล่นครับวันนี้วันนี้นะคะไงได้มาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะมี30ท่านค่ะดีน้อยๆเนี่ยน้อยๆเนี่ยดีคนจะได้รางวัลง่ายๆดีไหมฮะไหนๆน้อยแล้วเนี่ยขออีกใบได้ไหมเป็น200เลยดีกว่านะฮะนี่นะฮะไหนๆน้อยๆเนี่ยประชดกันไปเลยครับว่าน้อยไม่ใช่ประชดนะคือรักมากยิ่งอยู่น้อยๆเนี่ยเรารักมากเพราะเขาลูกค้าทั้ง30ท่านเนี่ยไม่ทิ้งเราไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็ตอบแทนบุญคุณเล็กๆน้อยๆของคุณลูกค้าที่อยู่เฝ้ารอดูเราเนี่ยตอนแรกจะแจกใบเดียวตอนนี้2ใบเลยครับคุณแอมเต็มที่เลยครับวันนี้เชิญคุณแอมเลยนี่ค่ะกิฟต์วอเชอร์นะคะในเครือเซ็นทรัลใช้ได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขานะคะโหได้แบบเอาไปเลยนะคะ2ใบฟรีๆง่ายๆเลยจะทายเลขทะเบียน3ตัวท้ายนะคะไม่ยากของคันนี้เลยค่ะ C180 คูเป้ไม่ใช่3ตัวท้ายครับเพราะมีแค่3ตัวครับอ๋อมันมีแค่3ตัวฮะโอเคใบเลยว่าไม่ยากนะคะเดี๋ยวตอนนี้แล้วตอนนี้ผมว่าเหลือ2ตัวเลยดีกว่า2ตัวเลยอะคะ2ตัวเลยค่อยๆเปิดกันเลยดีกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งค่ะยังไม่มีคนถ่ายเข้ามาไม่มีคนถ่ายเหรอค่ะใจนะค่ะคันนี้นะคะที่คุณโก้ผู้บริหารของเราเย็นแล้วเนี่ยนั่งอยู่นะคะทายกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้20ท่านแจกไปเลย2ใบนะคะกิฟต์วอเชอร์มูลค่า100บาทของเซ็นทรัลค่ะทายมาเลยว่าเป็นเลขอะไรนะคะ2ตัวท้ายค่ะโอ้3ตัวท้ายมีเลขหน้าใช่มั้ยใช่ตัวท้ายเนอะใช่ค่ะ3ขออภัยนะคะคุณชาญชัยขอเป็น3ตัวท้ายนะคะขออภัยค่ะบอกได้เลยว่าง่ายมากคันนี้มีเลขข้างหน้าค่ะค่ะแต่เป็นเลขสวยตรงกับรุ่นรถเลยนะครับบอกใบให้นะคะว่ามีเลข1ค่ะเป็น3ตัวท้ายนะคะ3ตัวนะคะพิมพ์มานะคะ3 3 3 4 8 11ยังไม่ใช่แต่มีเลข1ค่ะคุณชาญชัย111ยังไม่ถูกนะคะมีเลข1ด้านหน้านะคะไม่ใช่คุณชาญชัยทายถูกเนี่ยผมรู้นะทำไมคุณชายใช้ทาย111ค่ะเพราะว่ารถเบนซ์น่ะต้องเลข111ยังไม่ใช่111แต่เลขสวยมากบอกเลยนะคะคนที่2บอกเอ้ยอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะบอกเลยว่ามีคนถูกแล้วค่ะคุณโก้2ท่านใบ้ไปงานว่ารุ่นอ้าวเอาเหรอคะอย่างนี้เฉลยเลยมั้ยคะคนไหนตอบคนแรกก็ได้ไปเลยสิครับค่ะ2ท่านแรกจะได้เลยเพราะของเราเนี่ยไม่มีดึงให้แชร์ครับเราอยากแจกเล่นเกมง่ายๆดูเร็วไปเลยครับอ๋อได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวคุณโก้เฉลยเลยค่ะเพราะถ้าเกิดผมดึงไปดึงมาเนี่ยพนักงานจะทีมงานเนี่ยจะมองหน้าผมนี่มัน 6:00 นกว่าแล้วจะไม่ให้เลิกงานอีกเหรออะไรอย่างเงี้ย 6:00 นแล้วเหรอคะนี่ครับ180ไปเลยโหเฉลยเร็วมากนะคะเย้แล้วพิเศษคันนี้พิเศษตรงไหนรู้มั้ยฮะเพราะว่า180ก็คือรุ่นของรถคันนี้นะฮะยอดเลยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นขับไปเนี่ยเขารู้เลยว่า180อ๋อว่า C คูเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่น C180ค่ะครับผมนะฮะทะเบียนสวยมากค่ะคันนี้งวดนี้ก็ไม่แน่นะฮะเพราะงวดที่แล้ว85งวดนี้จะ80ก็ได้ฮะใช่ๆค่ะอันนี้ไม่ได้ใบหวยใช่มั้ยคือมานี่ผมดังเลยนะค่ะเอาใครได้รางวัลแจกคนแรกเดี๋ยว2ใบนะคะก็จะแจก2ท่านที่ขึ้นตามเครื่องของแอมนะคะต้องขอยึดเครื่องของแอมเป็นหลักนะคะคุณชัยชัยโอ้โหคุณ10
ปากรนะคะได้เป็นท่านแรกนะคะคุณอาคันชัยนี่คุณอาของผมหรือเปล่าใช่นี่อ๋อถ้าคุณอาของผมนี่เดี๋ยวผมต้องมีนี่ด้วยพระหลวงปู่หลิวยังไม่ได้ให้แกเลยคุณอาชันชัยถามราคาเท่าไหร่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะ1,490,000เท่านั้นค่ะฟรีดาวค่ะ1,490,000ฟรีดาวนะคะถ้าคุณอาชันชัยมารับที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีพระหลวงปู่หลิวให้คุณอาชันชัยด้วยนะรุ่นสุขใจที่ผมบอกว่าจะให้อาเนื้อเงินน่ะถ้าอารับที่นี่เดี๋ยวผมถ้าอามารับกิวเชอร์เนี่ยที่นี่เดี๋ยวผมจะให้หลวงปู่หลิวให้อาด้วยนะฮะรุ่นสุขใจค่ะนะฮะครอบมาได้นะอานะค่ะเก็บไว้ให้นานแล้วไม่มีโอกาสจะไปให้สักทีนะฮะโอเคค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะคุณสิบปกรณ์กับคุณชาญชัยนะคะไม่ใช่คุณนรงค์อ๋อขออภัยค่ะขออภัยค่ะชาญชัยเป็นคนรู้จักอ๋อคุณอาชันชัยไม่ได้เหรออ๋อชาญชัยทาย222ผิดอ๋อคุณอาชันชัยทายผิดงั้นคุณอาชันชัยไม่ได้แต่เดี๋ยวได้ภาพผมไปแทนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวกล้องจับมาใกล้ๆเลยนะคะท่านแรกนะคะคุณสิบปกรณ์ค่ะเย้ท่านที่2นะคะคุณณรงค์ค่ะค่ะรบกวนนะคะทักแชทเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยส่งพรุ่งนี้นะเร็วๆค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์จะได้ไปช้อปปิ้งอ๋อใช้ได้ทั้งห้างเลยนะฮะบัตรนี้มันไม่ใช่บัตรกิฟต์วอเชอร์ธรรมดานะครับมันใช้ได้ทั้งห้างเลยนะฮะค่ะมูจิเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ก็ได้นะฮะค่ะใช้ในเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ก็ได้ท็อปพาวเวอร์บายซุปเปอร์สปอร์ตและ B2Sโอ้ใช้วีดีโอที่ตั้งอยู่ในห้างที่ตั้งอยู่ในห้างนะยกเว้นร้านพื้นที่เช่านะคะโหก็เยอะแยะมากมายทุกชั้นเลยเยอะค่ะอันนี้เป็นกิวัชเชอร์ค่ะที่มีอภิสิทธิ์เยอะกว่าใบอื่นนิดนึงค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโก้นะคะที่มาแนะนำรถดีๆนะคะพบกับไลฟ์ของเรานะคะได้ทุกวันพุธและวันศุกร์ค่ะแล้ววันพุธน่าจะมีรถเข้าใหม่อะไรดีๆรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ YouTube ก็ได้นะฮะ YouTube ใช่ YouTube เดี๋ยวขอฝากนิดนึงเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากฝากเยอะกระแสตอบรับดีมากค่ะ30ท่านผมเป็นผู้โชคดีเนี่ยติดตาม YouTube ก็จะมีอะไรแจกใน YouTube บ้างมั้ยนะค่ะดีเหมือนกันค่ะใช่ขอโทรศัพท์นิดนึงค่ะฝากด้วยนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูไลฟ์ไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง YouTube @mycar channel ของเราเข้าไปที่ YouTube เหรอคะใช่ค่ะนี่เข้าไปที่ YouTube นะคะแบบนี้แล้วก็กดพิมพ์เลยค่ะว่า @mycar channel นี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้พอคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะมีให้เลือกคุณชมพูนั่งอยู่สวยๆอยู่นี่ครับตอนที่คุณชมพูยังสาวๆอยู่นะครับไม่นานมานี้เองค่ะตอนนี้ก็ยังสาวตอนนี้ยังสาวอยู่นะครับค่ะก็จะมีเสียงของผู้บริหารนะคะถึงมาตรฐานของที่แอดมายของเราและตรงนี้หัวข้อแรกก็จะเป็นคลิปแนะนำรถมือ2ทั้งหมดนะคะจะเป็นคลิปรีวิวรถพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นรถนะคะแล้วก็จุดเด่นของรถภายนอกภายในตัวนี้เป็นวิดีโอให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะจะมีทุกคันเลยที่อยู่ในโชว์รูมของเราแล้วก็อันที่2จะเป็น Facebook Live หลังจากตอนนี้นะคะถ้าไลฟ์เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอัปโหลดไว้ในหัวข้อนี้เลยเข้าไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครชอบ2คันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็หัวข้อนี้นะคะมาตรฐานการคัดเลือกรถก็จะเป็นหัวข้อการซื้อข้าวส่งมอบรถเราทำอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะคะตั้งแต่การรับรถเข้ามาจนกระทั่งถึงส่งมอบรถให้แล้วก็มีบริการเคลือบแก้วด้วยอันนี้ก็จะเป็นรีวิวลูกค้าค่ะลูกค้าที่มาออกรถกับเราทั้งหมดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้ออกสื่อมานะคะก็จะมีลูกค้าที่สามารถให้ออกสื่อได้นะคะก็จะมาพูดถึงความไว้วางใจที่เอามาออกรถที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากใจเลยเราไม่ได้บอกให้พูดนะคะลูกค้าพูดเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะ Add My Tick ก็จะเป็นทิกดีๆนะคะในการดูแลรักษารถทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในหัวข้อนี้
แล้วก็ที่สำคัญเลย As My Card Coating นะคะก่อนส่งมอบรถทุกคันเนี่ยเราก็จะมีการเคลือบแก้วให้ลูกค้าแบบเต็มระบบเลยหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะเคลือบแก้วกับเราแต่ไม่ได้ออกรถกับเราเราก็มีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ลด 30% อยู่นะคะก็เป็น YouTube นะคะ At My Car Channel ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลาลูกค้ากันนะโอเคคุณชมพูอ้าวเรามาลาลูกค้ากันต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านแฟนเพจทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามที่ YouTube นะคะดูเราตั้งแต่แรกจนถึงเวลานี้นะคะต้องขอขอบคุณมากแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยเราก็ดีใจมากๆทั้งท่านที่ดูแล้วก็มาเป็นลูกค้ากับเราจริงนะคะต้องขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ